คำรณค้นความจริงพวกเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านสองกาเนียอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้มาทำอะไรกันคะมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กครับดร.ไพโรจน์รื่นวิชาเจ้าพ่อเขียนมหายันรวยเดินทางไปทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน511คนและมอบอุปกรณ์กีฬาที่โรงเรียนบ้านซองกาเรียพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยมีการแสดงรำมอญและรำพม่าต้อนรับแต่ไม่มีรำไทยเพราะโรงเรียนนี้มีเด็กไทยเพียง 20% นอกนั้นเป็นกะเหรี่ยงมอญและพม่าการนี้กระผมได้ให้เด็กๆส่วนหนึ่งคัดไทยในข้อความว่าฉันรักประเทศไทยรักภาษาไทยฉันจะพูดภาษาไทยให้คล่องฉันจะเขียนภาษาไทยให้สวยตลอดไปมาช่วยน้องๆหนูๆโรงเรียนชายแดนเน้นพูดภาษาไทยให้คล่องเขียนภาษาไทยให้สวยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยโรงเรียนชายแดนก็เป็นเช่นนี้แต่น่ายินดีที่น้องๆหนูๆรักประเทศไทยและรักภาษาไทยเราขอรับเป็นไงฮะในฐานะที่เป็นเด็กชายขอบแล้วก็เป็นครูชายขอบด้วยนะครับก็ดีใจครับดีไหมคะดีดีดีเมืองการเมืองกาญจนบุรีเขาเป็นเมืองดีแต่อดีตที่เคยมีมาคำรณหวังวังศรีชีว่าแม้เพื่อนบ้านยังรักประเทศไทยอยากได้สัญชาติไทยแล้วเราเป็นคนไทยจะไม่รักแผ่นดินไทยได้ยังไงสังขบุรีกาญจนบุรีเด้อสิบอกให้